สนับสนุนโดยฮาตาริดีไซน์ใหม่ตอบโจทย์ทุกความสวยงามบอกลาทุกความร้อนจากกรณีเพจ Facebook รวมตัวคนโดนโกงจาก Forex 3D ออกมาโพสต์เล่าเรื่องราวของนักแสดงสาวพิงกี้สาวิกาที่คนทั่วไปเห็นว่าเป็นถึงระดับนางเอกแถวหน้าแต่กลับไม่เคยเห็นไปออกรายการโชว์บ้านโชว์รถเหมือนดาราคนอื่นๆเพราะแท้จริงแล้วเบื้องหลังชีวิตของพิงกี้นั้นน่าสงสารต้องอาศัยอยู่บ้านทาวน์เฮาส์หลังเล็กๆเก่าๆเนื่องจากเงินทั้งหมดถูกแม่เอาไปถลุงในบ่อนล่าสุดมดดำคชาภาได้พูดถึงเรื่องนี้อีกครั้งผ่านรายการแชร์ระบุว่าพิงกี้ไม่มีเงินจริงแต่ที่ไม่ได้เล่าเรื่องนี้เพราะถ้าพูดออกไปก็จะโดนมองว่าเข้าข้างดาราแต่ในเมื่อทางเพจพูดออกมาตนก็จะเล่าให้ฟังมดดำเล่าว่าพิงกี้มีพี่น้อง3คนโดยพี่ชายคนโตรู้จักกับนายอภิรักษ์โกธิ CEO แชร์ลูกโซ่ Forex CD ในขณะเดียวกันแม่อ้อยของพิงกี้เห็นว่าลูกไปเปิดบริษัทแม่ก็เลยมีโทรศัพท์หลายเครื่องมีการไปชักชวนช่างแต่งหน้าและดาราที่ส่วนใหญ่ไม่ใช่พระเอกนางเอกให้มาลงทุนในช่วงปีแรกลงทุนไปแล้วได้เงินจริงสักพักเกิดการขยายกลุ่มคนที่มาลงทุนเพิ่มในวงการบันเทิงแต่พอเข้าปีที่2ก็ไม่ได้เงินแล้วในระหว่างนั้นพิงกี้กำลังเซกับชีวิตเพราะเพิ่งเลิกกับสามีที่แต่งงานกันไปซึ่งอดีตสามีก็เคยเตือนพิงกี้เรื่องแม่กับพี่ชายแล้วที่เอาชื่อพิงกี้ไปเปิดบริษัทเนื่องจากอดีตสามีเป็นนักธุรกิจมองว่าธุรกิจนี้มันไม่ปกติพิงกี้จะเสียอนาคตเพราะคนรอบตัวทำให้พิงกี้โกรธมดดำบอกได้ว่าค่าตัวตอนทำงานพิงกี้ต้องโอนให้แม่หมดเลยให้แม่ดูแลเรื่องเงินตั้งแต่ทำงานในวงการตอน7ขวบซึ่งก่อนหน้านี้ที่เข้าเรือนจำพิงกี้ก็เคยขอให้มดดำช่วยเรื่องงานโดยบอกว่าถ้าวันไหนลูกค้าให้ไลฟ์ขายของพิงกี้จะขอแบ่งสินค้าจากลูกค้าไปขายมดดำก็ถามหาเงินหายไปไหนหมดแต่พิงกี้ก็ไม่พูดและชอบขอค่าตัวเป็นเงินสดอีกด้วยกระทั่งทางเพจออกมาโพสต์เล่าเรื่องราวชีวิตของพิงกี้ดังกล่าว